สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูปากนะครับปากแหลมนะครับสามตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นปากหน้ากว้างธรรมดานะครับใช้ได้ทั้งตู้ PS และตู้ไรอะเล่นะครับตัวนี้เป็นปากไรอะเล่คู่นะครับปากไรอะเล่นะครับคู่หรือเดี่ยวไม่สําคัญนะครับแต่สําคัญที่ตรงนี้นี่นะครับตัวอ้วนกับตัวนี้เป็นปากไรอะเล่แหลมปากแหลมไรอะเล่เหมือนกันนะครับแต่ดูลักษณะของเขานะครับความแตกต่างความแตกต่างตัวนี้มันจะแฟบตัวนี้จะอ้วนนะครับนี่แฟบอันนี้อ้วนนะครับสองตัวนี้นะครับสามารถที่จะนํามาต่อกับหน้าต่อกับปากหน้าได้นะครับอันนี้ปากหลังอันนี้ปากหน้านะครับตัวนี้ก็มาต่อได้นะครับมีรูต่อนะครับมาดูช่องลมเขาเนี่ยช่องลมมันจะแคบนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ช่องลมเขาจริงๆมันก็ไม่ต่างกันมากนะครับแต่มันอ้วนแล้วมันก็จะแคบลงนะครับแต่ทำไมเขาถึงทำให้มันมีลักษณะต่างกันนะครับทำให้มีลักษณะที่ต่างกันด้วยเหตุผลนะครับสองตัวนี้แนวเสียงมันจะมีลักษณะที่ตัวแฟบเนี่ยมันจะลืดเสียงแล้วก็พุ่งไปไกลนะครับพุ่งไปไกลนะครับมันเหมาะกับตู้แรเล่แบบไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอย่างตัวนี้เหมาะกับแบบไหนแล้วก็ตัวนี้จริงๆแล้วมันเหมาะกับตู้ PS นะครับเหมาะกับตู้ PS ที่ต้องการความกว้างด้านหน้ามากๆนะครับแล้วก็ใช้จำนวนตู้ไม่มากนะครับหรือถ้าจะใช้งานกับตู้ไรอะไรถามว่าได้ไหมได้ครับตอบได้เลยว่าได้นะบางคนบอกว่ามันไม่ตรงจุดประสงค์ของไรอะไรจริงๆแล้วจุดประสงค์ของไรเล่คือลักษณะการแขวนตู้ขึ้นสูงๆแล้วก็ทำเรียงกันนะครับแล้วก็ปรับองศาโค้งหาผู้ที่รับฟังตั้งแต่ระยะไกลมาใกล้นะครับปรับหน้าโค้งตัวนี้ถ้าจะใช้กับไรเล่นะครับจะใช้ได้ในกรณีที่มีตู้ไม่มากนะครับตู้ไม่มากอย่างเช่น2ตู้4ตู้เนี่ยหลายๆคนชอบสไตล์ของไรอะเล่นะครับนั่นคือเขาเรียกว่าจะเรียกอีกทีหนึ่งก็ว่าไรอะเล่เทียมใช่ไหมครับ4ตู้แล้วก็ไม่ต้องไปปรับองศาเพราะว่าหน้าเขาว่างอยู่แล้วนะครับประโยชน์ของมันก็คือนะครับถ้าตู้น้อยๆถ้าจะใช้สไตล์ตู้นอนเรียงกันเหมือนไรเล่นะครับประโยชน์ของมันตัวนี้ให้เสียงกว้างด้านหน้ามากนะครับไม่ต้องปรับองศานะครับไม่ต้องปรับองศาใช้กับตู้ไม่เกิน4ตู้นะครับไม่ต้องปรับองศาหน้าตู้นะครับหรือจะปรับนิดหน่อยก็ได้นะครับที่สำคัญก็คือราคาถูกใช่ไหมครับราคาถูกกว่านะครับจะเห็นได้ว่า2ตู้2ดอกเนี่ย2ตัวเนี่ยราคาต่างกันนะครับอย่างตัวนี้ก็800แล้วเห็นไหมครับถ้าบวกปากก็จะเป็น 1,200 แล้วเห็นไหมครับเนี่ยตัวรับสมมติว่าตัวละ500ตัวละ500นะครับบวกปากอีก500ก็ 1,500 แล้วนะครับหรือราคามาตรฐานเขาอยู่ที่ประมาณ 1,200 นะครับรวมชุดอันนี้ก็เหมือนกันถ้ารวมเป็นชุดก็ประมาณ 1,200 หรือ900ขึ้นนะครับอันนี้ผมมาแต่ท่อนล่างให้ดูนะครับอันนี้แค่เท่าไหร่อันนี้200เห็นไหมครับถ้าท่านใช้ตู้สไตล์ไรอะเล่หรือตู้ชอบตู้แบบนี้นะครับแนะนำตัวนี้นะครับอย่าไม่ต้องไปกังวลว่าจะมีคนไปส่องนะครับเราเอาคุณภาพเสียงนะครับเอาคุณภาพเสียงแล้วก็การในด้าน
การความประหยัดนะครับความประหยัดกับคุณภาพเสียงจะดีกว่านะครับห่างกันนะครับอันนี้แค่250เต็มที่เลยนะ250บาทหรือไม่ก็แพงสุดก็280อ่ะยังไงก็ยัง200กว่านะครับตัวนี้ก็บวกปากนะครับบวกตัวหน้านะครับท่อนหน้านี่ก็1,200นะครับ1,200ถูกสุดครับประมาณ900อ่ะต่ำกว่านี้ก็ยากแล้วนะครับตัวนี้มาพูดกันต่อที่เราทิ้งค้างไว้ไอ้2ตัวเนี่ยอ้วนกับพร้อมเนี่ยต่างกันอย่างไรนะครับหนึ่งแหละถ้าเทียบตูดที่มันรูเท่ากันนะครับอันนี้ตัวนี้รูจะใหญ่กว่านะครับรูใหญ่กว่ากับรูเล็กมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราใส่ดอกเราต้องเลือกเบอร์ดอกนะครับอย่างนี้ใส่ดอกเบอร์44นะครับอย่างนี้ใส่ดอกเบอร์72หรือ51อย่างเงี้ยนะครับผมเรียกเป็นเบอร์ตามวอยขนาดวอยนะครับ44เล็กสุดก็จริงๆมันก็ใส่ได้นะครับ34ก็ใส่ได้นะความแตกต่างที่เขาทำให้มันมีรูปร่างอ้วนนะครับเพื่อมาชดเชยตัวนี้นะครับชดเชยก็คือให้เสียงมันออกแทนที่มันจะแหลมปี๊ดนะครับสวัสดีครับมันก็สวัสดีครับมันก็จะกว้างขึ้นใช่ไหมมันจะทดเสียงนะครับตัวนี้เอาไว้ทดเสียงนะครับในความคิดของผมนะแล้วก็ไม่ต้องคิดหรอกลองใช้เลยนะครับเอาตูดมาต่อแล้วก็ต่อเสียงเข้าไปนะครับแต่ตรงนี้มันจะรีดเสียงนะครับมันรีดเสียงเพื่อในกรณีที่เราใช้ตู้ไรเล่7-8ดอก6ดอกขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วปรับทิศทางเสียงนะครับมันจะรีดเสียงให้พุ่งไปด้านหน้าพุ่งไปไกลนะครับอันนี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้ตู้เดียวหรือ2ตู้เนี่ยนะครับไม่แนะนำนะตัวผอมนะครับไม่แนะนำผอมๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าใช้ตู้8นิ้ว10นิ้วประมาณ12ตู้หรือ8ตู้เนี่ยนะครับตัวนี้จะปรับทิศทางได้สวยนะครับตู้เล็กๆนะครับตัวนี้ถ้า6ตู้นะครับก็ดีนะครับแต่ว่ามันแพงเท่านั้นเองมันแพงนะครับบางคนก็สามารถที่นำมาใช้กับ2-3ตู้หรือ4ตู้ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันทดจากตัวนี้แล้วแต่มันแพงนะครับถ้าใครนิยมของแพงก็ไม่ว่ากันนะครับมันแพงแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับแข็งแรงกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยมันบางเนี่ยราคามันถูกนะครับแต่ว่ามันก็ประหยัดดีแต่ความแข็งแรงมันก็น้อยลงนะครับผมเคยส่งไปให้ลูกค้านะครับบริษัทขนส่งมันทำลักษณะไหนไม่รู้นะครับข้างนอกตู้ไม่บุบไม่ช้ำนะครับแต่ในตู้แตกละเอียดนี่แหละครับอันนี้แข็งแรงแน่นอนหนามากไอ้พวกไอ้ปากไรเล่นี่มีความหนามากสาระนิดเดียวเองนะครับสาระนิดเดียวนะครับหรือถ้าใครไปซื้อมีโอกาสเลือกที่ร้านนะครับเอาหูฟังดูนะฟังเสียงลมดูเขาเรียกว่าอะไรนะการวัดเสียงนะครับวัดเสียงมันก็เหมือนกับเราวัดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับวัดด้วยไมค์ RTA นะครับเอาหูฟังโดยตรงเลยนะครับท่านจะได้ยินเสียงลมที่มันแตกต่างนะครับเพราะยังไงคุณจะวัดไมค์หรือวัดอะไรก็ช่างนะครับสำคัญที่หูคนฟังนะครับหูซาวด์เอนจิเนียร์นะครับตรงนี้พุ่งไกลนะครับอันนี้พุ่งไกลเหมือนกันแต่เหตุที่ว่าพุ่งไกลเพราะว่า
มันก็ยังบีบด้านหน้าอยู่ดีนะครับเห็นไหมครับช่องมันออกนิดเดียวอันนี้ช่องออกกว้างมากอันนี้ช่องเสียงออกนิดเดียวกว่าจะออกมาที่ปากนะครับดูรูของเขาเนี่ยนิดเดียวเห็นไหมครับปากก็สั้นๆแคบๆอันนี้เหมือนฮอนนะครับเหมือนลำโพงฮอนนะครับใส่ตูดฮอนมันก็ได้นะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้มันจะเสียงมันก็จะอ้วนก็เป็นไปไม่ได้นะครับเสียงมันต้องพุ่งแบบไปนู่นอ่ะ10 เมตร 10 เมตร20 เมตรนะครับเอาสาระเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากกันถ้าพูดสาระมากไม่ดีนะครับไม่รู้เรื่องนะครับบางคนบอกว่าสาระไม่มีเลยอย่าให้สาระเลยครับสาระมากมันปวดหัวเอาสั้นๆนะครับแล้วก็ไปลองพิจารณาในการซื้อหามาใช้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับผม